คือที่แคนาดาเนี่ยเขาใช้วิธีซึ่งผมรู้สึกว่ามันโหดร้ายทารุณกับคนซึ่งชอบสูบบุหรี่เล็กน้อยก็คือว่าเขาไม่ใช่แค่จะให้มีคําเตือนอยู่บนซองบุหรี่ปัจจุบันมันจะมีคําเตือนอยู่บนซองบุหรี่นะครับในหลายประเทศหลายประเทศเขาก็ให้วิธีการหลบซ่อนจากผู้ซึ่งจะซื้อหลายประเทศใช้วิธีการที่เวลาคุณจะซื้อบุหรี่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจขอเป็นพิเศษคือเขาจะหลบซ่อนไว้หลบซ่อนไว้แล้วคุณจะต้องตั้งใจขอเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่พนักง,งานซึ่งทํางานอยู่ตรงแคชเชียร์ ซ่อนอยู่และให้ซื้อ,อยากยากก็คือเจตานารมณ์ขององค์กรพระประชาสังคมและเจตานารมณ์ของรัฐบาลหลายๆรัฐบาลทั่วโลกรวมทั้งอย่างเช่นที่ที่นิวซีแลนด์หรือที่ออสเตรเลียหรือที่แคนาดาเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่พยายามที่จะรณรงค์ให้คนนั้นเลิกสูบบุหรี่ไปเลยซึ่งในมุมหนึ่งอะ่ะผมเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วบุหรี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอะไรดีแล้วเวลาเสพติดอ่ะมันเสพติดตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มวัยสาวคนที่สูบบุหรี่ตั้งแต่สมัยอายุ14-45หลายยคนก็ังสูบอยู่จนนวัน,นี้กก็ยังเลิไม่ได้มันนเป็สิ่่งทีติดง่ายเลิกยากบุยคนก นในมุมหนึ่งมันเป็น slow death คือหมายความว่าโอกาสที่คุณจะมีเกิดม,มะเร็รงปอดหรือสุขภาพของคุณมันแย่ลงอ่ะมันค่อยๆแย่ลงเหมือนกับว่ามันมียาเสพติดประเภทอื่นเยอะนะฮะซึ่งอาจจะทําให้คุณตายได้เร็วแต่ว่าโอกาสที่คุณจะเสพติดได้เร็วเนี่ยบางครั้งมีไม่เท่ากับบุหรี่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมากต่อร่างกายเพราะฉะนั้นมันมียาเสพติดหลายประเภทซึ่งถ้าคุณโง่พอที่จะไปไปใช้เนี่ยนะถ้าคุณพลาดจริงๆเนี่ยร่างกายคุณมันจะต่อต้านในครั้งแรกนะ,ะปฏิกิริยาจากร่าง ร่างกายมันจะรับไม่ได้รับไม่ได้เลยแล้วมันจะทําให้ตัวคุณเองก็ไม่อยากใช้ยาเสพติดประเภทนั igne, id, ้นเพราะฉะนั้นยาเสพติดบางประเภทซึ่งอาจจะทําให้คุณตายง่ายถา้าใช้ over dose เนี่ยในบางกรณีหลายกรณีก็เป็นยาเสพติดที่ถึงเวลาถ้าใช้ในครั้งแรกเนี่ยร่างกายก็พยายามปฏิเสธแต่บุหรี่มันเป็นอะไรซึ่งถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขมันชี้ชัดไปดูข้อมูลของสสสผมรู้จักหลายคนที่สูบบุหรี่แล้วก็อายุยืนนะฮะก็มีแต่ว่ามันมีเรียกว่า deteriorating effect มันมีผลกระทบที่ค่อยๆแบบคุกคามร่างกายไปเรื่อยนะไม่ว่าจะเป็นปอดหรืืือออเร่ง พยายามที่จะให้การเลิกบุหรี่ไปทั้งเจเนเรชันเนี่ยมันก็เลยมาด้วยความที่มีการออกมาตรการที่มันโหดมากขึ้นเรื่อยๆในแบบที่ไม่เกรงอกเกรงใจคนสูบล่าสุดแคนาดาเนี่ยเขามีคําสั่งแล้วนะ,ะอย่างเป็นทางการก็คือว่าจะมีคําเตือนนะฮะคำเตือนเนี่ยปกติแล้วมันจะอยู่บนซองใช่ไหมของไทยอยู่บนซองแล้วก็มีภาพนา่นาเกลียดน่าเกลียดให้เห็นว่าถ้าเป็นมะเร็งในปากหรือมะเร็งปอดอะไรเงี้ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งก็เวิร์กในระดับหนึ่งของไทยก็ต้องมีความเคร่งครัดในการไม่ขายบุหรี่ให้กับคนซึ่่งไมบ นิติภาวะถ้าอายุสมหรผมอายุไม่ถึง21เนี่ยถ้าคุณไม่ขายให้เด็กได้จริงเนี่ยโอกาสที่คนจะมาเริ่มสูบตอนแก่มันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นนั่นคือวิธีการแก้ปัญหาที่เวิร์กพอสมควรแต่ว่าที่คนาดาเขาเคร่งยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือเขาใช้วิธีการในการออกคําสั่งทางกฎหมายล่าสุดว่ามันจะต้องมีคําเตือนซึ่งเขียนให้ชัดบนมวลบุหรี่ฮะมวลบุหรี่แล้วฮะคือเล่นเอาแบบที่ขนาดบริษัทซึ่งใช้เครื่องจักรในการทํามวลบุหรี่จะต้องสั่งพิมพ์บนมวลบุหรี่เลยว่าบุหรี่เนี่ยทำให ผมดูข่าว b b c เมื่อเช้านี้เขียนเลยว่าแคนาดาบังคับให้มีการเขียนคําเตือนบนมวนบุหรี่ฮะยาวๆเลยครับทั้งมวนเลยฮะคือเอาเป็นว่าสูบไปอ่ะเห็นคําเตือนไปอ่ะแล้วทําให้บริษัทซึ่งทํามวนบุหรี่รู้สึกผิดด้วยเพราะว่าจะต้องพิมพ์คําเตือนบนมวนบุหรี่ไม่ใช่บนฉลากบนซองเต็มที่นะฮะเต็มที่ก็น่าจะมีผลในการลดคนสูบนะฮะก็เป็นประเทศแรกในโลกซึ่งบังคับให้มีคาเตือนบนมวนไม่ใช่แค่บนซอง Every Canadian cigarette will soon carry health warning นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยในเมือง เมื่อวานนี้มีข้อมูลเรื่องนี้ซึ่งน่าสนใจเกี่ยวกับงานศึกษาที่ทางองค์การเภสัชได้ทําอยู่องค์การเภสัชกรรมมีผู้นวยการซึ่งมีชื่อว่านายแพทย์มิ่งขวัญสุพรรณพงศ์นะฮะนายแพทย์มิ่งขวัญสุพรรณพงศ์ผู้นวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวว่าข้อมูลจากสํานักง,งานสถิติแห่งชาติปี2564เพราะว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ถึง9.9ล้านคนและเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ด้วยโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งปอดมะเร็งหลอดอาหารถุงลมโปง่งพองและ โรคหัวใจคุณลองคิดดูดิถ้าร้านที่ขายบุหรี่เขาเคร่งครัดกับการไม่ขายให้กับเด็กอ่ะแล้วขอดูบัตรประชาชนทุกครั้งก่อนขายอ่ะถ้าเขาเคร่งครัดแบบนั้นในระดับที่อย่างน้อยใกล้เคียงกับเวลาเด็กไปเที่ยวผับอ่ะถ้าเกิดคุณตรวจไม่ให้เข้าผับต้อง20ปีอะไรเงี้ยซึ่งก็เคยเข้มได้นะฮะในหลายยุคนะฮะมันอยู่ที่ว่ามันจะมีการสั่งการให้ทําอย่างนั้นรอเปล่าคุณน่าจะเข้มได้ในแบบที่ไม่ขายบุหรี่ให้เด็กจากร้านสะดวกซื้อถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าไม่ต้องเป็นผมหรอกผมคิดว่า,วารัฐบาลใหม่ก็เออออาาาจรรริงงได้้้ัฐบลใหม่ตตปะะสนนนนคืี คุณต้องใช้ความเป็นจริงที่ว่ามันมีร้านสะดวกซื้อซึ่งมันเป็นรายเดียวเนี่ยซึ่งกินส่วนแบ่งตลาดเยอะสุดว,ว่าหลังจากบัดน,นี้เป็นต้นไปการขายบุหรี่หรือขายแอลโกอฮอลให้หรือขายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนผสมกัญชาให้กับใครใดๆก็ตามเนี่ยคุณจะต้องบังคับให้มีการตรวจบัตรประชาชนของผู้ซึ่งซื้อผมรับรองแค่นี้นะอย่างน้อยมันลดปริมาณเด็กอายุ1 5บหปีที่จะเข้าถึงบุหรี่ได้ง่ายๆมันลดปริมาณได้มันไม่ได้แก้ปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันลดปริมาณได้อัน,นี้รัฐบาลสามารถประสานกับค่ายร้้านสะดกซือ ต่างได้จริงๆแล้วนะฮะมันต้องมีการกำชับรณะนี้องค์การเภสัชฯเขาชี้แจงเขาบอกว่าสำหรับในประเทศไทยมียาอยู่5รายการที่ใช้สำหรับการเลิกบุหรี่ได้แก่ยาเม็ดซึ่งมีชื่อว่าเวรินิกคลีนหรือเวรินิกสไลน์แล้วก็มียาเม็ดซึ่งมีชื่อว่าบูโพรพิออนแล้วก็มียานิกคตินทดแทนซึ่งมีชื่อว่านิกคตินรีเพลเมนเอรปียาเม็ดร์ทริทาลีนเนี่ยแล้วก็มียาชงสมุนไพรหญ้าดอกขาวโดยปัจจุบันมีเพียงยา2รายการที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลัก ชาติได้แก่ยาเม็ดนอร์ทริปทาลีนและยาชงสมุนไพรหญ้าดอกขาวสังเกตนะฮะว่าไม่มีบุหรี่ไฟฟ้านะฮะดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยผู้ซึ่งติดบุหรี่ให้เข้าถึงยาเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพและช่วยการลดการเกิดโรคดังกล่าวทางองค์การบริษัทได้วิจัยการพัฒนายาเลิกบุหรี่ชนิดใหม่ก็คือยาเม็ดซึ่งมีชื่อว่าไซทิซีน GPO นะฮะ1.5มิลลิกรัมเป็นรายแรกในประเทศไทยทางผู้นวยการองค์การบริษัทเขาบอกว่ายาเม็ดไซทิซีน GPO โดยองค์การเภสษัชจกรรมร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ผลการวิจัยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลดีซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุมัติทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ซึ่งจะเป็นประเภทยาแบบควบคุมพิเศษที่จำหน่ายได้ในสถานพยาบาลเท่านั้นหากเปลี่ยนมาใช้ยาเม็ดไซทีซีน GPO ในการรักษาแทนการรักษาปัจจุบันที่ใช้ยาเม็ดเวริซิลีนจะทำให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อคอสและลดระยะเวลาในการรักษาได้ 3-4เท่ารวมทั้งลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ประมาณ12ล้านบาทต่อปีทำไมต้องควบคุมให้ต้องไปหาหมอถึงได้ยาทำไมต้องเป็นยาควบคุมทำไมไม่ให้มันซื้อง่ายๆแบบบุหรี่อันนี้ผมแก้ตั้งคำถามนะผมไม่รู้ว่ามันมีอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์หรือเปล่าหรือถึงต้องควบคุมแต่ว่าถ้าไม่มีอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์อะไรจริงๆน่าจะขายให้ซื้อได้ง่ายๆเหมือนซื้อบุหรี่นะบางคนก็อยากเลิกเขาอาจจะไม่ต้องการไปหาหมอไงเพราะว่าคนจำนวนมากเขาไม่มีความสุขเวลาไปหาหมอไงอย่างผมเนี่ยนะฮะเอาจริงให้เป็นโควิดผมยังไม่ ไปหาหมอเลยคือให้ตายต้อง,ง,งถึงถึงต้องไปหาหรือมันต้องปวดระบบจริงๆผมถึงยอมไปผมไม่ชอบไปโรงพยาบาลก็มนุษย์โบราณส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบไปโรงพยาบาลทั้งนั้นแล้วเสร็จแล้วมนุษย์โบราณส่วนใหญ่ก็ลาคานด้วยเวลาเจอคนซึ่งคือชอบไปโรงพยาบาลคือไม่เอ็นจอยในฐานะมนุษย์โบราณคนหนึ่งเราบอกเลยว่าเราไม่ชอบไปโรงพยาบาลคุณก็ายาซึ่งมันแบบช่วยในการเลิกบุหรี่เนี่ยมาขายมันซื้อง่ายเหมือนผมซื้อบุหรี่ในร้านสะดวกซื้อไม่ได้หรอ แพทย์หญิงมิ่งขวัญน,นะสุพันณพงศ์ท่านเป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเนี่ยนะท่านบอกว่าการมียาเลิกบุหรี่คุณภาพดีและราคาถูกผลิตได้เองโดยองค์การเภสัชจึงนับเป็นก้าวย่างสําคัญของการเลิกบุหรี่ในประเทศไทยที่จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไปไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งจะช่วยให้คนไทยไม่ติดยาเสพติดคือให้ของเสพติดเนี่ยม,มันขายน้อยๆซื้อยางยากผลิตเองไม่ได้และให้ยาซึ่งเอาไว้ใช้ในการเลิกของเสพติดแบบยาเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยขายง่ายๆซื้อง่ายๆอันนั้นก็อาจจะช่วยนะฮะ